กรมควบคุมมลพิษเร่งแผนรับมือฝุ่น PM 2.5ค่ะเน้นลดสาเหตุจากแหล่งกำเนิดให้มากที่สุดค่ะนายปิ่นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในฐานะผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกล่าวถึงการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ประจำปี2566 ได้คาดการสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ค่ะว่าในปีหน้าจะมีความรุนแรงขึ้นจากปัจจัยของสภาพอากาศซึ่งมีผลกระทบต่อการเกิดฝุ่นเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงปลายปีและต้นปีที่มีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมที่ประเทศไทยค่ะทําให้ฝุ่นละออง PM 2.5เกิดการสะสมถือเป็นปัจจัยสําคัญทําให้พบฝุ่นละออง PM 2.5เกินมาตรฐานความแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งช่วงนี้ค่ะมีผลต่อการสะสมตัวของฝุ่นและเกิดสภาวะความกดอากาศต่ําจนเกิดการสะ สมตัวของฝุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะเน้นการลดสาเหตุของการเกิดฝุ่นจากแหล่งกําเนิดให้มากที่สุดตั้งเป้าลดวันเกิดฝุ่นสูงสุดปี2516ลงให้ได้ร้อยละ10จากปี2515ซึ่งมีวันเกิดฝุ่นสูงสุด186วันค่ะส่วนการเกิดหมอกควันนะคะข้ามแดนตั้งเป้าจะพยายามลดให้ได้ร้อยละ30จากเดิมค่ะลดลงที่ร้อยละ20แต่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของและ แต่ละประเทศด้วยค่ะทั้งนี้ครับในปี2566ตั้งเป้าลดการระบายฝุ่นละอองในแต่ละพื้นที่ลงคือพื้นที่เมืองแหล่งกําเนิดมาจากการจราจรและโรงงานอุตสาหกรรมเน้นมาตรการด้านการจราจรขอความร่วมมือให้บํารุงรักษาเครื่องยนต์ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนรวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดตรวจควันดําขยายพื้นที่ตรวจวัดความดันและควบคุมตั้งแต่ต้นทาง อีกทางหนึ่งครับคือสําหรับพื้นที่การเกษตรมีแหล่งกําเนิดฝุ่นละอองมาจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรเน้นย้ําในการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตรและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาด้วยการกําหนดเป้าหมายในพื้นที่62จังหวัดมีเกษตรกร17,640คนตั้งเป้าลดจํานวนจุดความร้อนหรือฮอสปอตลงร้อยละ10 ส่วนพื้นที่ป่าครับแหล่งกําเนิดฝุ่นละอองมาจากไฟป่าเน้นรณรงค์ประชาสัมพันธ์และความรู้การป้องกันไฟป่าการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีชิงเก็บลดเผาไม่น้อยกว่า3,000ตันการประยุกต์ใช้ระบบพยากรณ์ระดับชั้นอันตรายของไฟและการดับไฟป่าการกําหนดตัวชี้วัดให้ลดจํานวนจุดความร้อนลงร้อยะยีเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลัง